ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับก็มาอยู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วกับช่วงเพชรเพชรนั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมนะครับมานั่งอยู่ในบรรยากาศเย็นๆเลยนะครับกับแหล่งนะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของสาไก่ฟิชฟาร์มจากประเทศญี่ปุ่นและเป็นที่เดียวในประเทศไทยด้วยกับไทยนิปปอนฟิชฟาร์มนะครับอยู่ตรงซอยลาดพร้าว58มาไม่ยากเลยใครสนใจสามารถมาได้นะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้รับเกียรตินะครับจากเจ้าของฟาร์มและก็ได้รับเกียรติด้วยจากเจ้าของปลาที่ได้รับการันตี4รางวัลซ้อนเลยนะครับแล้วก็ขอต้อนรับนะครับทั้ง2ท่านเลยนะครับสำหรับเจ้าของไทยนิปปอนฟิชฟาร์มนะครับคุณเคนนะครับวีระเหล่าตระกูลนะครับแล้วก็อีกท่านนึงนะครับเป็นเจ้าของปลานะครับที่ได้การันตี4รางวัลซ้อนเลยนะครับกับคุณกฤตเกษมสารหรือว่าคุณเอ็มนั่นเองครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือพี่เคนนะครับเจ้าของฟาร์มนะครับแล้วอีกท่านหนึ่งคือพี่เอ็มนะครับขออนุญาตเรียกพี่เคนแล้วก็พี่เอ็มแล้วกันนะครับพี่เคนครับถามนิดนึงในเรื่องของการเปิดฟาร์มทำฟาร์มทำไมถึงมาเปิดฟาร์มปลาคาร์ฟอะครับพี่ทำไมเปิดฟาร์มปลาคาร์ฟเพราะว่าจริงๆแล้วสัตว์เลี้ยงทั่วไปมีเยอะแยะมากมายเลยผมชอบเลี้ยงปลาครับชอบเลี้ยงปลาอยู่แล้วก็เด็กๆเลี้ยงปลาพอเรียนจบมาก็ที่บ้านก็พ่อผมก็บอกถ้าอีหน่อยจะเลี้ยงปลาคาร์ฟต้องหาเงินซื้อเองผมก็เลยเปิดฟาร์มจะได้มีเงินไปซื้อปลาแล้วปลาตัวแรกที่เลี้ยงคือเป็นปลาคาร์ฟเลยปะครับผมเลี้ยงปลาคาร์ฟตั้งแต่ผมไปซื้อปลาครั้งแรกตอนอายุ7ขวบอะอายุ7ขวบประมาณนั้นแต่ก็เลี้ยงมาเรื่อยๆพอหนึ่งพอสองใช่ครับแล้วเริ่มที่จะเปิดฟาร์มเนี่ยครับฟาร์มนี้เนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วครับ12ปี12ปีใช่ฮะนอกจากเราจะเปิดฟาร์มแล้วนะครับเราได้นำปลาเนี่ยส่งออกหรืออะไรบ้างไหมครับพี่นอกจากเราจะรับจากที่อื่นมาอย่างเงี้ยส่งออกหลักๆคือถ้าส่งเป็นบงหุ้นบ้าอะไรอย่างเงี้ยครับส่งจากเมืองไทยเลยเนี่ยมีบ้านแต่น้อยส่วนมากก็คือผมซื้อจากญี่ปุ่นใช่ไหมครับครับแล้วก็ชิปจากญี่ปุ่นไดเรกมาที่ต่างประเทศเลยไม่ได้ส่งไม่ได้รีแพ็คเข้ามาในเมืองไทยก่อนแล้วแพ็คใหม่นะครับแล้วสำหรับเจ้าของปลากันบ้างนะครับก็คือพี่เอ็มนั่นเองนะครับได้ข่าวว่าปลาที่พี่เอ็มเลี้ยงได้รางวัลใช่ไหมครับใช่ครับ4เวทีเลยครับอันนี้พายอันนี้ตัวเดียวหรือว่าหลายๆตัวครับพี่ตัวเดียวครับตัวเดียวคือกวาดเรียบเลย4เวทีใช่ครับแต่ตอนไปอยู่ของผมเนี่ยได้3รางวัลอ่าฮะแล้วก็พอได้รางวัลที่3ปุ๊บครับผมก็ได้ขายปลาตัวนี้ไปแล้วคนที่ซื้อไปเค้าก็ไปได้อีกรางวัลก็ได้แปลว่าเค้าได้4รางวัล4รางวัลครับนะครับแล้วปลาตัวนั้นตอนนี้ยังอยู่ยังอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ครับอ๋อก็คือประกวดอันนี้ประกวดที่ญี่ปุ่นแล้วคือเจ้าของคนใหม่ก็ซื้อจากที่ญี่ปุ่นเลยใช่ครับก็เลี้ยงญี่ปุ่นแล้วปีนี้ประกวดไปยังครับพี่ปีนี้เขาประกวดไปเมื่อต้นปีแต่ว่าปลาตัวนี้ประกวดตอนนี้คือปลาตัวนี้เนี่ยเจ้าของทั้งตัวพี่เอเมทั้งเจ้าของคนใหม่เป็นชาวอินโดทั้งเจ้าของฟาร์มที่บรีดคือซาไกเนี่ยได้รีทายปลาตัวนี้แล้วจะไม่ส่งประกวดอีกอ๋อก็คือปลาที่ได้4รางวัลเนี่ยก็คือจะไม่ส่งประกวดละครบผมว่าได้เยอะละแขวนถุงมือละแล้วเทคนิคหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆที่กรรมการเขาตัดสินเนี่ยครับเขาตัดสินจากอะไรบ้างครับพี่เอ็มครับอ๋อเวลาแข่งปลาครับเวลาแข่งปลาอย่างเงี้ยครับปลาคาร์ฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแข่งปลาสวยงามปลาสวยงามเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยขั้นต้นก่อนเขาต้องดูรูปร่างครับแล้วก็ดูคุณภาพสีแล้วก็ลายนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคนดูปลาคาร์ฟเนี่ยส่วนมากเวลาดูปุ๊บเนี่ยก็จะดูลายกันก่อนครับแต่จริงๆแล้วพอเวลาแข่งจะมีในสนามใหญ่เนี่ยเรื่องรูปร่างส่งหรือรูปร่างเนี่ยก็มาดับหนึ่งก่อนมาดับหนึ่งแต่ถ้ารูปร่างดีสีไม่ได้เรื่องหายไม่เรื่องก็ถือว่าใช้ไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วเอาปลาที่ไปประกวดเนี่ยจำเป็นไหมครับว่าต้องเป็นสีเยอะๆหรือว่าเป็นปลาที่ไม่มีสีน้อยอย่างเงี้ยต้องจำเป็นมากน้อยแค่ไหนไหมครับพี่อ๋อไม่ครับก็คือส่วนมากปลาที่จะไปประกวดเราได้เป็นระดับท็อประดับแบรนด์เนี่ยนะครับเขาจะเรียกโกซันเก้ครับโกซันเก้มันก็จะมีปลาอยู่3ชนิดปลาครับมีหลายคัตเกอรี่ครับหลายประเภทนะครับที่จะไปแข่งแบบกล้วยใหญ่กล้วยแกรนเลยนะครับจะมีอยู่แค่3ชนิดก็คือควาสก็คือขาวแดงครับขาวแดงแล้วก็ซันเก้ก็คือขาวแดงดำขาวแดงดำแล้วก็โชว์ว่าขาวแดงดำเหมือนกันแต่หนักกว่าหน่อยเนี่ยครับก็คือจะมี3แบบ3ประเภทก็แล้วก็แยกกันไปอย่างงี้ใช่มั้ยครับเป็นปลาหลักครับเป็นปลาหลักปลาหลักจริงๆก็จะมี3หรือ4ประเภทแล้วแต่งานครับเรียกว่าโคซันเก้เหมือนที่ PM บอกก็คือโคกุซันเก้โชว่าแล้วอาจจะมีชิโร่อีกประเภทนึงนอกจากนั้นเนี่ยปลาประกวดกินญี่ปุ่นมีประมาณ16ประเภท
ที่เหลือนี่ก็ถือว่าเป็นนันโกซันเก้เขาจะมีวันของเขาก็จะมีของเขาเองก็จะมีวันของเขาแต่ว่าในแง่ที่ว่าที่หมายถึงว่าที่แข่งขันกันแล้วแชมป์ของงานนะครับคือแกรนด์แชมเปี้ยนอย่างที่ตัวเอ็มริเจนได้ครับแกรนด์แชมเปี้ยนก็จะชิงกันเฉพาะคาตาโกรีของพวกโคซันเก้โอเคนะครับแล้วนี้ถามถึงที่เคนบ้างแล้วกันนะครับสำหรับการดูแลนะครับบ่อปลาคาร์ฟดูแลยากไหมครับพี่เผื่อคุณผู้ชมดูอยู่ทางบ้านเอ้ยเป็นไอเดียอยากเลี้ยงปลาอยากเปิดบ้างอย่างเงี้ยครับดูแลบ่อปลาคาร์ฟฮะสำหรับผมว่าปลาคาร์ฟเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายสุดครับผมเลี้ยงปลามาเกือบทุกอย่างแล้วผมชอบเลี้ยงสัตว์หัวปลาคาร์ฟไม่ค่อยมีอะไรมากขอแค่แบบคุณทรีตน้ำให้มันอย่างแรกปลาบ่อปลาต้องมีบ่อกรองถูกไหมครับครับขอให้มีการล้างบ่อกรองทุกๆเดือนหลักๆสุดเลยถ้าผู้เลี้ยงให้อาหารเองเนี่ยเขาจะฟิลได้เองว่าน้ำมีปัญหาไหมสกปรกหรือเปล่าปลามีปัญหาป่วยหรือเปล่าคือขอให้คุมน้ำอยู่แล้วก็ดูแลมันสม่ำเสมอผมว่าโอเคยาในปลาคาร์ฟเขาน่าจะมีความอดทนสูงแล้วปริมาณน้ำในแต่ละบ่อครับต้องใส่ให้เท่ากันไหมหรือว่าแต่ละบ่อลึกกี่เมตรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันผมเห็นแล้วความลึกของบ่อที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลาคาร์ฟเนี่ยคุณอยู่ระหว่าง1เมตรครึ่งถึง2เมตร1เมตรครึ่งถึง2เมตรปริมาณน้ำก็อาจจะไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องเต็มปริมาณน้ำแล้วแต่ครับว่าจะเลี้ยงปลาจะดูนขนาดไหนไซส์ไหนขึ้นอยู่กับบ่อแล้วที่ฟาร์มนี้ครับทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดกี่บ่อครับพี่11บ่อฮะ11บ่อ11บ่อแต่ละตัวนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดท่านนั่งดูอยู่นะครับตัวใหญ่ๆนั้นเลยนะครับเพราะว่าราคาเท่าที่ผมแอบทราบมาว่าถ้าซื้อปลาคาร์ฟสัตว์เลี้ยงอื่นถือว่าจิ๊บๆไปเลยขออนุญาตทราบราคานิดนึงผมว่าราคาปลาคาร์ฟเนี่ยในแง่ผู้ค้าเนี่ยคงเอาตรงว่าเราจะเลี้ยงอย่างเงี้ยครับพี่ผมทราบว่าผมก็จะปลาคาร์ฟเนี่ยขึ้นอยู่ความพอใจครับนะครับโอเคผมจะมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยถึงหลักแสนหลักล้านแต่จริงๆแล้วผมว่าไม่ได้หมายความว่าปลาที่แพงหรือมีราคาสูงเท่านั้นถึงจะเป็นปลาที่ดีหรือควรเลี้ยงผมว่าผู้เลี้ยงแต่ละท่านเนี่ยก็ต้องเลือกเลี้ยงที่สิ่งตัวเองชอบไม่ได้ผมคิดว่าอย่าเอาราคามาเป็นตัวตัดสินสัตว์เลี้ยงที่คุณที่จะเลี้ยงดีกว่าเอาเลี้ยงตัวที่คุณรักหรือคุณชอบดีกว่านะครับก็ใครคิดที่อยากจะเลี้ยงปลาก็ลองดูก่อนตัดสินใจก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบปลาจริงหรือเปล่าไม่ใช่แบบตามกระแสหรือว่าแค่อยากเป็นแฟชั่นธรรมดาแล้วก็ไม่ดูแลใส่ใจเขานะครับทีนี้ถามอีกหนึ่งคำถามแล้วกันสำหรับการดูแลนะครับการให้อาหารเราสมควรจะให้มากน้อยแค่ไหนครับพี่ปกติเนี่ยผมก็จะบอกให้ลูกค้าให้วันหนึ่งประมาณ3มื้อครับก็เช้ากลางวันเย็นเพราะมันจำง่ายแล้วก็มันก็ตรงกับชีวิตประจำวันของคนก็คือเป็นเช้ากลางวันเย็นปกติแต่ว่าอาหารปลาไม่ควรให้จนมากเกินไปนักเพราะว่ามีผลบ่อปลาถึงจะดูเป็นบ่อเนี่ยครับจริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือนตู้ปลาขนาดใหญ่เพราะเป็นระบบปิดเหมือนกันครับให้อาหารมากเกินไปมีผลกับสภาพน้ำเปลี่ยนมีโอกาสแอมโมเนียในเต่าในไตสูงซึ่งปลาก็มีโอกาสมีปัญหาอาจจะป่วยน้ำเน่าเสียปลาเป็นแผลทุกอย่างเกิดขึ้นได้คุณจะถ้าให้อาหารเองผมคิดว่าผู้เลี้ยงฟิลได้ว่าปลาเนี่ยกินหมดในระยะเวลากินหมดเร็วนะให้แล้วเหลือนะเกิด อะไรขึ้นบ้างผมแนะนำจะเลี้ยงปลาควรจะศึกษาแล้วก็คิดว่าชอบจริงก่อนเพราะต้องดูแลมันยาวปลาครับเพราะน่าอายุยืนหมดสมควรนะครับครับอายุยืนนี่สูงสุดนี้ประมาณกี่ปีครับพี่เท่าที่พี่เจอมาผมเจอมาเนี่ยประมาณ20กว่า20กว่าปีแต่ว่ามีคนตามประวัติเขาบอกว่าอายุ200กว่าปีมีอยู่ตัวนึงแต่ถ้าถามผมเนี่ยปลาคาร์ฟอายุอยู่ระหว่าง10ถึง15ปีก็ถือว่า10ถึง20ปีนี่แม็กซิมัมละนะครับในความเป็นจริงนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับเผื่อใครอยากจะเลี้ยงนะครับศึกษาดีๆนะครับหรือว่าใครที่อยากจะส่งปลาตัวเองประกวดนะครับให้พี่เอ็มฝากนิดนึงว่าใครสนใจเอ๊ะอยากจะประกวดต้องดูแลยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับผมว่าเรื่องประกวดเนี่ยจริงแล้วเนี่ยผมว่าเริ่มต้นเนี่ยคือมันควรจะเริ่มต้นจากการที่เราชอบปลารักปลาครับชอบปลารักปลาครับเพราะมันก็สวยงามน่ารักถ้าให้เวลากับมันเนี่ยมันก็สามารถจะเป็นเพื่อนที่เราได้เหมือนกันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมาแข่งเวลาแข่งเนี่ยมันก็เอาของดีมาชนกันนะครับเพราะในเวลาแข่งเนี่ยผมคิดว่าเขาแนะนำในการแข่งเนี่ยแล้วคือว่าคือปลาเราต้องดีครับเพราะตอนที่เราเลือกปลาเนี่ยนะครับผมไม่แนะนำให้ดีซื้อปลาแล้วแข่งเลยนะครับอย่างสูตรที่ผมเล่นกันเนี่ยผมก็จะซื้อปลาผมชอบซื้อปลาอายุประมาณ2ปีครับ
ับแล้วก็เลี้ยงกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มันจะแข่งได้ตอนทั้งประมาณ6ปี7ปีนะครับอย่างผมเรียกว่าท้าเวลาผมแข่งผมเอารางวัลเดียวเลยเป็นรางวัลใหญ่นี่แหละนะครับแต่บางคนเขามาแล้วแต่ความต้องการไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราซื้อปลาที่2 3ปีเนี่ยราคามันก็จะพอซื้อได้แล้วก็เราไปซื้อปลาใหญ่เลยสวยแล้วครับสวยแน่เนี่ยโอ้ยมันก็ไม่ไหวเพราะมันแพงมากนะครับที่เป็นต้นนะครับแล้วผมว่าใหญ่ก็ตามเนี่ยต้องใจรักก่อนนะครับแล้วก็ต้องศึกษาเพื่อแข่งนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นปลาที่มีราคาแล้วถึงถ้าซื้อไปเนี่ยมาถึงเวลาแล้วมันก็จะไม่สนุกครับแล้วปลามันตายได้นะครับอ่ะก็สำหรับพี่เคนละครับเกิดท่านผู้ชมดูอยู่นะครับเราก็อยากเลี้ยงสัตว์เลี้ยง1อย่างแล้วดาวจะเกิดเป็ดปลาคาร์ฟมีอะไรฝากคุณผู้ชมไหมครับพี่ครับผมไม่ผมเอางี้ดีกว่าเอาตัวผมดีกว่าเพราะเรื่องเลี้ยงปลาคาร์ฟผมชอบอะไรที่มันใหญ่โตผมเลี้ยงปลามาเกือบทุกอย่างแล้วผมว่าปลาคาร์ฟเนี่ยเป็นปลาสัตว์เลี้ยงซึ่งเลี้ยงง่ายแล้วก็อายุยืนพอสมควรครับข้อนึงที่ผมรักมันที่สุดคือไซส์ปลาคาร์ฟมันโตได้อาจจะยาวได้ถึง 8-90 เซนผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบผมว่าสำหรับผมไซส์ดัสเมเตอร์นะครับอ่ะช่วงสุดท้ายแล้วยังไงเดี๋ยวผมให้ทางพี่เคนเนี่ยฝากในเรื่องของฟาร์มแล้วกันเผื่อใครที่สนใจจะเข้ามาดูแล้วก็อาจจะซื้อไปเลี้ยงอย่างเงี้ยครับสามารถฝากได้เลยครับพี่เคนครับก็ฟาร์มก็ฟาร์มทันิปอนนะครับครับจะให้ฝ่ายยังไงครับอยู่ลาดพร้าว58อย่างนี้หรอนะครับก็อยู่ที่ลาดพร้าว58ที่สนใจมาถามได้นะครับเข้ามาดูได้มาคุยได้ผมไม่ได้เน้นย้ำหรือว่าเน้นที่ต้องขายปลาเท่านั้นผมชอบคนที่เลี้ยงปลาเข้ามาคุยกันหรือว่ามาถามมาสอบถามลองคิดตอนตัดสินใจดูก่อนที่จะเลี้ยงนะครับหรือมาเที่ยวก็ได้คนชอบเลี้ยงสัตว์อะไรมาเจอผมคุยกันผมก็มีความแฮปปี้อ่ะครับถ้าผมอยู่ในวันนั้นก็ผมยินดีอ่ะวิลลิ่งที่จะถ้าให้ความรู้ได้ก็ดีครับผมยินดีนะครับยังไงก็ลองมาดูแล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องปลาก็สามารถมาได้เลยที่ลาดพร้าว58เข้ามานิดเดียวนะครับไทยนิปปอนฟาร์มก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับอ่ะโอเคยังไงวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง2ท่านมากๆเลยนะครับที่สละเวลานะครับมาพูดคุยนะครับแล้วก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องปลาคาร์ฟให้กับคุณผู้ชมแล้วก็ให้กับรายการของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับกับรายการเพ็ปล็อปเปอร์คนรักสัตว์เลี้ยงนะครับพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 20:50 นถึง 21:40 นทาง TST5 สำหรับวันนี้นะครับผมเป้พิรัตพงศ์ต้องลาไปก่อนพร้อมกับฟาร์มไทยนิปปอนแห่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็พี่2ท่านด้วยเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าอยากรู้ว่าเราจะพาไปที่ชมสำหรับสัตว์เลี้ยงประเภทไหนรอติดตามอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับมาดูลักษณะเด่นของปลาแล้วกันที่ปลาให้ดีนะครับจะเป็นยังไงนี่เลยอยู่ในถังเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะจะให้ทางพี่สองท่านอธิบายแล้วกันนะครับว่าลักษณะเป็นยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชมเชิญเลยครับพี่เอ็นครับเชิญพี่เอ็มด้วยครับอันนี้คือหนึ่งในปลาหลักที่ว่าเรียกว่าโคฮากุที่อธิบายเลยคือถ้าโคฮากุเนี่ยก็จะมีอยู่สองสีครับนะครับสีขาวแดงนะครับสีขาวแดงนะครับเวลาดูเนี่ย อย่างที่บอกในขั้นต้นนะครับว่าเวลาแข่งขันเนี่ยเขาจะต้องดูรูปร่างปลาก่อนครับนะครับรูปร่างปลาก่อนนะครับว่าหนึ่งดูรูปร่างปลาเนี่ยมันจะต้องอวบอะครับมันจะอวบมีความสมูทสมบูรณ์แล้วดูมีความสมูทดูแข็งแรงครับแรงหลังเหลืองตรงนะครับไม่มีโค้งไม่มีงอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแค่มีหลักคร่าวๆแต่เวลาคนที่เขาเล่นเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าสัดส่วนอะไรเนี่ยมันได้มันไม่ได้อ้วนไปมีดูตัวใหญ่แล้วโอ้โหตัวนี้น่าจะได้แต่มันอ้วนมันถึงมันไม่ได้ครับทรงมันไม่ได้นะครับแล้วน้ำหนักล่ะครับมาตรฐานอย่างเงี้ยต้องอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ไหมครับพี่หรือว่าแล้วแต่น้ำหนักเขาลูกใหญ่แข่งกันเนี่ยในแบบรุ่นแกเนี่ยน้ำหนักมันก็ต้อง10กว่าโลนะครับผมก็ปิดปะครับไม่ได้แข่งใบน้ำหนักครับใช่วัดไซส์ความยาวแล้วก็ดูความสมบูรณ์ของร่างกายตัวใหญ่เนื้อน้ำหนักจะต้อง
เยอะอะไรเงี้ยความคมชัดของสีความเรียบเสมอของสีแล้วก็บาลานซ์ของแพทเทิร์นคุณผู้ชมครับมันซึ่งผิวลื่นแล้วต้องบอกว่ามันไม่เหมือนมันเป็นปลาที่ราคาแพงจริงๆอันนี้เชื่อละตัวใหญ่มากครับคุณผู้ชมนะครับสีนะครับชัดเจนนะครับสีเขาจะเป็นสีขาวแดงนะครับคัวกูคัวกูเป็นสายพันธุ์คัวกูนะครับซึ่งเป็นสายเดียวกับเอ็มรีเทนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจับให้เขาดูซันเก้ซันเก้เป็นขาวแดงดำอ๋อถ้าเป็นซันเก้จะเป็นขาวแดงดำนะครับอันนี้อีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้คือปลาอายุ2ปีอายุ2ปีนะครับผู้ชมนะครับก็จะมีอันนี้จะมี3สีเพิ่มขึ้นมามีสีดำเพิ่มขึ้นมาละเนี่ยครับจริงๆแล้วซันเก้ถ้ามันเป็นคอกูก็คือไม่มีสีดำครับก็จะเป็นเฉพาะลายแดงขาวแต่เป็นซันเก้ก็จะมีดำเป็นก้อนเป็นแต้มขึ้นมาอ๋อนี่คือเป็นสายพันธุ์ของเขาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์หลักเรียกว่าไทโชซันเก้ครับเนี่ยครับคือข้อแตกต่างข้อแตกต่างกันก็คือดูสีเป็นหลักก่อนนะครับถึงจะแยกสายพันธุ์ให้ชัดเจนก่อนอย่างตัวเมื่อกี้เนี่ยปลาอายุ4ปีก็คือตัวใหญ่ตัวนี้คือปลาอายุ2ปี2ปีครับเดี๋ยวจับโชว่าโอเคเดี๋ยวจับโชว่าอีกทีอีกหนึ่งสายพันธุ์อีกหนึ่งสายพันธุ์โชว่านะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวนี่2ปีนะครับคุณผู้ชมไอ้โชว่าอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับโชว่านี่ลักษณะเด่นสีมันเป็นสีนะครับสีแดงขาวดำเหมือนกันแต่ว่าดำเขาจะเยอะของลายจะเยอะกว่าเป็นความรู้ใหม่นะครับสำหรับผมนะครับถ้าฉีดแอลกอฮอล์เข้าไปในพื้นน้ำมันมีฟองใช่ครับนะครับนี่อีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับผู้ชมครับชื่อสายพันธุ์ว่าโชว่านะครับลักษณะเด่นของมันก็คือสีดำเนี่ยจะเยอะกว่าตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับสังเกตง่ายๆเลยโชว่าก็จะมีดำอยู่บนหัวบนปากครับอย่างซันเก้เมื่อกี้ที่ปากเลยจะไม่มีดำไม่มีดำแล้วดำเขาจะเป็นปื้นกว่าครับตั้งแต่ท้องขึ้นมาถึงหลังเลยคาดตัวลำตัวเลยครีบมีดำเรียกว่าโมโตกุโรนะครับอย่างตัวนี้เป็นโชว่าอายุ3ปีอายุ3ปีนะครับเจ๊ปะครับชอบอากาศจริงๆอุณหภูมิเย็นเนี่ยสีเข้มแดงดีขาวดีครับแต่ว่าการเติบโตช้าอากาศร้อนเนี่ยแดงจะส้มลงดรอปลงขาวจะออกเหลืองขึ้นแต่ว่าโตเร็วยาวเร็วก็ต้องคู่กันเลยถ้าเกิดใครจะถ้าเลี้ยงเรื่อยก็ต้องใช้ชิลเลอร์คุมอุณหภูมิที่เหมาะสมอาจจะสัก24องศาทั้ง3สายพันธุ์ที่จับให้ดูเนี่ยถือว่าเป็นสายพันธุ์หลักสายพันธุ์หลักที่คุณเดมอธิบายให้ฟังว่าตอนแรกมีการชิงการแชมเปี้ยนกันก็จะชิงกันเบสิกแล้วอยู่ใน3สายพันธุ์หลักๆนี้อีกสายพันธุ์นึงก็ที่คนนิยมยอดนิยมหน่อยเป็นพวกตันโจมันก็ธงชาติญี่ปุ่นก็คือสีขาวแล้วก็มีสีแดงจุดเดียวใช่แล้วนะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับที่คนนิยมก็คือตันโจนะครับเป็นลายธงชาติญี่ปุ่นนั่นเองเดี๋ยวรอดูครับว่าเขาจะทำมาอันนี้เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่นิยมเลี้ยงกันนะครับก็คือชื่อตันโจนะครับซึ่งจะเป็นเหมือนลายธงชาติญี่ปุ่นนะครับสังเกตอยู่ก็จะคือแดงบนหัวมีแค่แดงอยู่จุดเดียวเลยบนหัวเลยนะครับแต่คล้ายกับธงชาติญี่ปุ่นเลยนะครับตัวนี้กี่ปีครับพี่ตันโจนี่อายุ3ปีครับ3ปีนะครับเป็นปลาที่คนไทยชอบเพราะคนไทยจะถือว่าสีเป็นมงคลนะครับเป็นสีแดงด้วยนะครับเป็นมงคลปลานี้นะครับในบ่อเนี่ยครับมีประมาณกี่ตัวครับพี่หมายความว่าปลาทั้งหมดในฟาร์มใช่ใช่ปลาทั้งหมดในฟาร์มที่มีในฟาร์มประมาณรวมที่ลูกค้าฝากเลี้ยงด้วยประมาณ100ตัวอ๋อนี่มีลูกค้าฝากเลี้ยงด้วยครับก็มีบ้างมีบ้างนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์ไหนเยอะกันครับพี่ปกติว่าปลาผมเน้นเอาเข้ามาเนี่ยเป็นปลาหลักพวกปลาสายแปลกแปลกผมไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีนะเป็นปลาหลักที่ส่วนใหญ่เพราะคนส่วนมากนิยมเลี้ยงปลาหลักก็คือ4สายพันธุ์ที่เราโคกุเซเกโชวาชิโรตันโจก็คือ4ชิโรก็เป็นขาวดำครับจะลองจับดูก็ได้ชิโรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่คนไทยนิยมเลี้ยงเหมือนกันนะครับก็คือพันธุ์ชิโรจิก็คือจะเป็นพื้นขาวลายดำครับนะครับตัวนี้ก็คือความแตกต่างหรือว่าจุดเด่นของมันก็คือสีใช่ไหมครับสีก็คือจะเป็นสีขาวดำชิโร่ก็คือเป็นปลาขาวแล้วก็มีลายดำลายดำสังเกตลายดำชิโร่คือเหมือนกับลายดำโชว่าอืมครับก็คือพลาดก็คือโชว่าที่ไม่มีแดงครับครับก็คือเหมือนกันนะครับ
ซึ่งจริงแล้วปลาแต่ประเภทนะครับเราต้องศึกษาดูก่อนนะครับเพราะว่าอย่างผมเนี้ยอาจจะไม่รู้ข้อมูลเรื่องปลามาแต่พอมาฟังเราได้ข้อมูลอะไรกับกันทั้งเยอะสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะรู้ข้อมูลปลาเนี่ยก็ศึกษาดูจริงๆแล้วเนี่ยปลามีหลายสายพันธุ์นะครับหลายแบบสังเกตได้ไม่ยากเลยนะครับถ้าเลี้ยงปลาคาร์ฟก็จะดูเรื่องของสีเป็นหลักก่อนหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ค่อยมาเลี้ยงให้มันโตขนาดไหนก็ขึ้นอยู่การดูแลของตัวคุณผู้ชมเองนั่นเองครับ